สวัสดีครับอยู่กับการทีซิงครับวันนี้ก็จะมาสอนทำสีเหรอสอนไหมไม่เราจะตกนะครับซึ่งจะมาทำสีเจ้าหัวบับเบิ้ลบีนะครับซึ่งอันนี้ผมลองพื้นเล่นๆไปนะครับซึ่งยังไม่ลองทั้งหัวหรอกอันนั้นสีมันใกล้หมดเลยเทสดูนะครับโอเคสีที่ผมจะใช้เป็นสีกระป๋องปกตินะครับแล้วก็จะมีพวกแอร์บัสหรือพวกนี้ด้วยครับผมหยิบสีให้ดูนี่ครับก็จะเป็นสีรองพื้นนะครับโคบี้นะครับนี่ครับเป็นสีซิลเวอร์นะครับเป็นสีรองพื้นแคนดี้โทนนะครับซึ่งผมจะใช้กับตัวนะบับบี้จริงๆเป็นสีเหลืองถูกไหมแต่ผมจะทำให้มันเป็นสีทองครับเพราะว่าเวลาตั้งโชว์มันจะเงามากกว่าเดิมครับโอเคผมเอาไปลองพื้นก่อนอย่างแรกนะครับการเขย่ากระป๋องครับให้หันหัวลงนะครับและเขย่าให้นานที่สุดนะครับประมาณเขย่าให้นานง่ายๆประมาณ5 นาทีอ่ะ5 นาทีขึ้นนะครับโอเคครับเพื่อจะทำให้สีที่มันตกตะกอนอยู่ข้างล่างแล้วขึ้นมาต่อนะครับนี่นะครับโอเคเขย่าก่อนเราจะค่อยๆแปะเทปนะครับผมใช้เป็นเนตโต้นะครับซึ่งไม่มีเงินซื้อยอดธรรมยานะมัน100 กว่าบาทนะครับนี่25 บาทนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเราจะทำการครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับเราจะใช้สีนะครับก็คือคล้ายตัวรองพื้นแต่มันจะเป็นซิลเวอร์เปล่านะครับเอ้ยไม่ใช่สิเป็นซิลเวอร์ปกตินะครับโอเคนะครับเราจะทำแค่ตรงนี้นะครับนี่แหละตามรูปที่ผมขึ้นให้ตรงนี้นะครับนั่นแหละโอเคไปกันเทปกันเลยครับแกะเทปออกกันนะครับเพื่อลงดำต่อจะลงขอบดำนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาสาธิตดูก่อนครับสีที่จะใช้ก็จะเป็นสีมิสเตอร์คัลเลอร์เบอร์2สีดำนะครับซึ่งต้องผสมทินเนอร์นะครับและก็ตามนั้นนะครับแบบมันก็จะมีรูมแบบมีมิติขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับเป็นไงมีมิติขึ้นครับก็จังหวะนี้นะครับเราจะทำสีตรงตากันนะครับตาที่เป็นสีฟ้านะครับโอเคผมจะใช้สีเป็นอะไรนี่ครับเป็นสีเมทัลลิกบลูนะครับมิสเตอร์คัลเลอร์เบอร์76ครับทำแค่ตานะครับกับข้างๆนะครับโอเคใช้สีกันเลยนะครับกับการทำบับเบิ้ลบีนะครับแหละวันนี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับ
ก็เป็นงาน Airbus นะครับผสมเพ้นท์นะครับสีก็ผมชอบนะครับก็จะถ่ายรูปเก็บไว้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับเจ้าบับเบิ้ลบีนะครับโอเคผมไปถ่ายรูปข้างนอกให้ดูก่อนครับผมDoubt is yes. I feel wonder.